ส่วนทางด้านของนายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเปิดเผยว่าที่ประชุมนะคะมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีสินบนโรสรอยกรณีการขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินระยะที่3ช่วงปี2547ถึงปี2548โดยมีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด26คนคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอร์ดการบินไท ทั้งคณะและคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุนระยะยาวซึ่งดำดรงตำแหน่งในช่วงปี2547ถึงปี2548โดยทางปปชนะคะมีมติให้ดำเนินการสแสวงหาข้อเท็จจริงรวมไปถึงพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีสินบนโรรอยกรณีการขายเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานปตทนั่นเองค่ะ